กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเทศกาลบอลลูนนานาชาติที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนครับซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่4นะฮะตั้งแต่วันที่13ถึง17กุมภาพันธ์ที่จังหวัดเชียงรายโดยจะได้ตื่นเต้นกับความสวยงามของบอลลูนแฟนตาซีมากกว่า35ลูกนะครับจาก13ประเทศทั่วโลกซึ่งกิจกรรมนะครับไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเลยเนื่องจากอยู่ในช่วงเดือนแห่งความรักนี่14กุมภาพันธ์นะครับก็คือบอลลูนเลิฟจดทะเบียนสมรสลอยฟ้าของ20คู่รักครับตบท้ายด้วยเสียงเพลงจากเหล่าศิลปินชั้นนำนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนี่หนุ่มสงกรานต์รังสรรค์ครับก็จะร่วมขึ้นโชว์แล้วเจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้พร้อมมากๆกับงานนี้ครับอยู่ตรงปากเกร็ดกับก็ไปร้องเพลงนะครับผมก็ไปจริงๆแล้วเนี่ยความพิเศษไม่ได้อยู่ที่ผมหรอกไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเตรียมอะไรไปพิเศษนู่นนี่นั่นเราเป็นเหมือนพี่น้องไปเจอกันจริงๆผมไปกับทุกปีครับใช่ครับเพราะว่างานเนี่ยคือเราอยากไปอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะจ้างไม่จ้างเราจะไปกิจกรรมเยอะมากจริงๆนะไม่ได้มีแค่บอลลูน35บอลลูนจาก13ประเทศแต่ว่ามีทั้งร้านอาหารที่อยู่ในงานเนี่ยที่คัดมาแล้ว60ล้านและอย่างวันที่14เนี่ยเขามีเขาเรียกว่าไฮไลท์ของงานนะฮะคือ20คู่รักที่เขาไปจดทะเบียนสมรสกันมานั้นแล้วก็เราเป็นร่วมสักขีพยานคอนเสิร์ตเนี่ยหลายคนก็กังวลเรื่องความปลอดภัยค่ะพี่จริงๆเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยมีอยู่แล้วเพราะว่าในไล่ของเราเนี่ยคือมีทั้ง security ที่ดีมีระบบการจัดการเขาเรียกว่าการจัดการรถจริงๆที่รถมันติดเนี่ยเพราะว่าเขาต้องหาที่จอดให้ได้ทุกคนจริงๆอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนได้เข้ามาจริง